ดีครับทอยโมชแนลนะครับวันนี้เราจะมาระลึกเล่นล็อกแมน7กันนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตายกันสักกี่ตัวฝีมือตกขนาดไหนแล้วนะครับเริ่มต้นไม่มีอะไรมากครับก็จะเล่าว่าเกิดเหตุการณ์ดร.ไวลี่จากภาค6อะครับแหกคุกออกมาแล้วคราวนี้ตัวเอกอย่างเราก็เลยต้องไปตามจับด็อกเตอร์ไวลี่กลับมาเข้าคุกเหมือนเดิมซึ่งระบบภาคนี้ก็ลงที่เครื่องซูเปอร์เป็นเครื่องแรกนะครับอันนี้ผมมาซื้อในสตรีมลองเล่นดูไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะกากไปเยอะมาเอ๊ะบวกใบนี้แล้ววะไม่น่าใช่นะเปลี่ยนดวนสวัสดีวอเตอร์ไวลี่คิ้วยังกระดกดีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปตามกลับมาหนีไปให้ไกลก่อนเลยมาน่าจะเจอบอสแล้วน่าจะเป็นตัวบอมนิวหมูมาอืมกระจอกนี่สเต็ปนี้ยิงสบายสบายครับเจอฟอนเต้แล้วตอนแรกมันก็ยิงกระโดดเนี่ยแหละครับนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยวอมไม่ได้เล่นนานก็วอมไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมไวทางนี้จะเริ่มต้นที่4ตัวก่อนนะครับผมเลือกบัตแมนก่อนนะครับตามสเต็ปไม่น่ายากอ
ลงในน้ำแล้วนี่กระโดดสูงนะครับข้างบนก็หนามโดนทีเดียวน่าจะตายแต่ไม่แรงมีเทคนิคฮะชนเข้าไปตัวแวบๆเนี่ยกระพริบแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อโดนหนามก็ไม่ตายนะครับอาจจะเป็นปูอยากกินปูพอดีเลยเฮ้ยจากสเต็ปกระโดดสบายสบายครับเรื่อยเรื่อยสบายกระโดดยิงกระโดดหลบนี่ขนาดไม่เล่นนานเนี่ยรีบไปรีบไปทำเวลาทำเวลาโอ้มีของมีของเดี๋ยวกระโดดเก็บของก่อนนะครับลอยไวๆหน่อยสิลอยช้าแล้วกันฮ่าเดี๋ยวตัวอาฟื้นรีบไปอยากไปไวๆจบไวๆอ้าวชิปอ๊บมาใหม่มาใหม่กี่นี้ผิดพลาดฮะรีบไปหน่อยความจริงต้องค่อยๆเล่นนะนะเสียเวลาจริงๆน้ำลอยช้าคนใจร้อนอ่ะอยากรีบไปอ่ะยาวๆๆเดี๋ยวเสียหน้าแบบกี่นี้อีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆใจเย็นเห็นไหมเรื่อยๆก็ถึงแล้วห้องบอสเดี๋ยวเจอกันบัตแมนใช่ไหมมาเฟ้อโอ้ยเปิดตัวกว่าจะได้ยิงกันนานแล้วเกินมาโดนงานนี้โดนฮึบฮึบยิงกระเด็นหลังคาลูกระเบิดจริงๆเอาอีกลูกโอ้ยหมูหมูสบายสบายเอาโดนเลยฮึบฮึบชิวอะชิวไม่ยากโอ้ยโดนเลยเห็นฟองปล่อยมาอย่างนี้ถ้าโดนฟองแล้วเป็นไงเนาะโอ้ชาร์จยิงชิวๆมีลูกนี้อันนี้เอาเขินเลยอ๋อผมทองให้ดูไงกี้เนี้ยโดนฟองแล้วเป็นไงสรุปว่าลอยแล้วขึ้นไปตายเลยนั่นแหละเดี๋ยวคราวนี้ผมจะตั้งใจเล่นนะครับThank you.
เหลือขีดเดียวแล้วสาดไปเรียบร้อยเก็บไปแล้วไม่แค้นไม่แค้นเราไม่แค้นกันเลยแบทแมนกู๊ดบายกำจัดแบทแมนเสร็จแล้วก็จะได้ท่าของแบทแมนมานะครับชื่อท่าอะไรวะบับเบิ้ลอะไรสักอย่างอ่ะเนาะที่มีระเบิดข้างในอ่ะเนาะเดนเจอร์วับนั่นแหละครับคลิปแรกขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิป2กันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ